เอาละค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเรามารับชมกันนะว่าการเงินในเดือนสิงหาคมนี้ของท่านที่เกิดราศีกันเป็นยังไงใบแรกนะคะท่านผู้ชมได้เทพพระอาทิตย์เห็นไหมคะตัวท่านที่เกิดราศีกันเนี่ยมีความมุ่งมั่นมีความโชคดีได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะในด้านของเงินทองนะคะและยังมีท้าววิรูปักประกบคู่กับเทพพระอาทิตย์ด้วยนะคะจึงบ่งบอกให้ทราบว่าการหมุนเงินของตัวท่านที่เกิดราศีกันในเดือนสิงหาคมนี้การหมุนเงินเนี่ยเป็นไปได้ในทิศทางที่ดีมากๆเลยค่ะมีพระเพลิงเข้ามานะคะพระเพลิงเนี่ยพอมีพระเพลิงเข้ามาแล้วเขาบ่งบอกให้ทราบว่าเคล็ดลับการที่ตัวท่านที่เกิดราศีกันเนี่ยมีโอกาสมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยได้นะคะต้องไม่วู่วามไม่ใจร้อนนะคะเห็นไหมพระเพลิงเข้ามาแล้วเนี่ยตัวท่านต้องไม่วู่วามไม่ใจร้อนในเรื่องการเงินการทองท่านจะต้องมีในด้านของการความใจเย็นทำจิตใจให้มีความเบิกบานใจทำจิตใจให้มีความสุขพอจิตใจมีความปิติมีความสุขมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอิบใจเดี๋ยวเงินทองเขาเข้ามานะคะดังนั้นเนี่ยมีไพ่ดีถึง2ใบเลยทีเดียวและมีพระเพลิงมาบอกให้ตัวท่านที่เกิดราศีกันต้องมีความระมัดระวังนะคะในเรื่องของการควบคุมอารมณ์และจิตใจควบคุมในเรื่องของระบบบัญชีรายรับรายจ่ายระบบภาษีให้ดีตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามารับคำพยากรณ์เนี่ยลงรายละเอียดแบบเจาะลึกเลยนะคะในเรื่องราวต่างๆซึ่งอาจารย์บีบซีใครใจได้นำไพ่นะคะชุดไพ่พรหมยานของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกนำมาเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านนะคะชาวราศีกันเนี่ยทุกท่านทุกคนทั่วโลกค่ะเราจะมาเจาะลึกกันเลยนะคะดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกันประจำเดือนสิงหาคมนี้นะคะและคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปโบนัสพิเศษค่ะท่านผู้ชมซึ่งอาจารย์บีบซีใครใจเนี่ยผลิตขึ้นมานะคะเพื่อเป็นคลิปพิเศษเป็นโบนัสพิเศษนะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีกันค่ะนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันเอาละค่ะโอ้โหไพ่ของท่านอาจารย์พรหมยานเนี่ยมีพลังมากๆเลยนะคะระหว่างที่แม่หมอบีเนี่ยได้จับได้สัมผัสไพ่นะคะรู้สึกถึงพลังงานมากๆเลยนะคะพลังงานที่มีอยู่ในไพ่เนี่ยรู้สึกถึงได้เลยนะคะท่านผู้ชมโอ้โหเอาละค่ะเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันโอ้โหไพ่ใบแรกนี่ดีมากเลยนะคะได้ไพ่พรหมฤาษีนะคะท่านผู้ชมไพ่สวยทุกใบเลยทีเดียวโอ้โหเอาละค่ะแม่หมอบีก็เลือกไพ่ออกมาเนี่ยครบแล้วนะคะเดี๋ยวอ่านให้ท่านผู้ชมเนี่ยรับชมกันนะคะไพ่สวยทุกใบเลยนะคะพลังงานเนี่ยเยอะมากๆค่ะนะคะเดี๋ยวแม่หมอบีปรับไพ่ให้เรียบร้อยก่อนเพื่อความสวยงามเอาละค่ะสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใบแรกนะคะท่านผู้ชมได้พระพรหมฤาษีโอ้โหอยู่ใบแรกเลยทีเดียวนะคะใบแรกเนี่ยบ่งบอกให้ทราบว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกันตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านเองมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทุกวงการและเวลาที่ตัวท่านทำสิ่งใดก็ตามตัวท่านเองมักมีในด้านของการมีความละเอียดมีความรอบคอบมีความสุขุมพีรภาพจากในไพ่นะคะบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงนะคะไม่ชอบไปยุ่งหรือสุงสิงวุ่นวายอะไรกับใครแต่ตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีจิตใจที่มีความเมตตาปราณีชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะนะและในเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านที่เกิดราศีกันเองก็มีโอกาสในด้านของการพัฒนาศักยภาพของตัวท่านเองค่ะมีในด้านของการเพิ่มความรอบรู้เพิ่มวิทยาฐานะเพิ่มทักษะเพิ่มสกิลในด้านต่างๆค่ะตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้เลยนะคะ
โอ้โหดูไพ่แล้วมีความอบอุ่นมากๆเลยนะฮะตัวท่านที่เกิดราศีกันต่อมาค่ะท่านผู้ชมได้ไพ่ทศกัณฐ์ออกรบนะคะไพ่ใบนี้เขาเตือนมานะท่านที่เกิดราศีกันหากตัวท่านเองเนี่ยมีในด้านของความมั่งคั่งความร่ำรวยมีในด้านของความมั่นคงในด้านของการเงินนะคะในการที่ตัวท่านเนี่ยจะนำในเรื่องของเงินทองทองไปลงทุนในด้านต่างๆนะคะให้ตัวท่านเองเนี่ยนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ที่มีความรอบรู้ในด้านของการบริหารการเงินในด้านของระบบภาษีในด้านของการดูแลในเรื่องของระบบบัญชีรายรับรายจ่ายต่างๆค่ะห้ามลงมือทำโดยลำพังด้วยตัวของท่านเองเพียงคนเดียวเป็นอันขาดนะคะไพ่ทศกัณฐ์ออกรบเนี่ยเขาบ่งบอกเลยว่าตัวท่านเองต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยแบบ 100% ค่ะต้องมีการเฝ้าแบบใกล้ชิดมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่ในเรื่องของระบบบัญชีรายรับรายจ่ายแบบกัดไม่ปล่อยนะคะไพ่เตือนมานะคะท่านผู้ชมนะเอาละค่ะต่อมาเรามาดูใบนี้นะคะพระโคนนทิพระโคนนทิเนี่ยบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีกันเองเนี่ยเห็นไหมในตลอดเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านเป็นผู้ที่โชคดีค่ะได้รับความรักจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับความรักใคร่ความเมตตาปราณีจากคุณแม่และยังได้รับการช่วยเหลือผลักดันสนับสนุนจากญาติพี่น้องนะคะรวมทั้งเพื่อนสนิทของตัวท่านด้วยไปไหนมาไหนมีผู้คนเนี่ยคอยให้การเฝ้าดูและคอยดูแลตัวท่านนี้นะคะอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะบุพการีคือคุณแม่ของตัวท่านนะคะตลอดเดือนสิงหาคมนี้ท่านที่เกิดราศีกันเองก็จะต้องมีการคอยดูแลเอาอกเอาใจใส่คุณแม่กลับด้วยนะคะดูแลเอาอกเอาใจใส่ญาติพี่น้องกลับด้วยมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่เพื่อนสนิทกลับไปด้วยนะคะมีในด้านของการแสดงความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันมีในด้านของปฏิสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยต่อกันค่ะนะคะท่านที่เกิดราศีกันนะคะโอ้โหไพ่แล้วเนี่ยดูแล้วมีความอบอุ่นตัวท่านเองเนี่ยไม่โดดเดี่ยวไม่โฮมอโรนนะคะท่านที่เกิดราศีกันแม่มีความอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวนะคะต่อมาท่านผู้ชมคะไพ่พระพิรุณค่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าในเดือนสิงหาคมนี้ท่านที่เกิดราศีกันตัวท่านเองเนี่ยมีในด้านของความอบอุ่นมั่งคั่งมากๆเลยนะแม้แต่ไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกว่าตัวท่านเองนะคะมีโอกาสได้รับการต้อนรับได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลเนี่ยทุกวงการทั้งคนที่อยู่ในเซกชันในหน่วยงานและนอกหน่วยงานนะคะเห็นไหมโอ้โหสวยงามมากๆเป็นจังหวะและเป็นโอกาสที่ดีแล้วนะคะหากตัวท่านที่เกิดราศีกันเนี่ยมีในด้านของโครงการที่จะไปสรรสร้างโครงการใหม่ๆอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะให้รีบสรรสร้างและลงมือทำในทันทีตัวท่านเองมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยทั้งบุคคลในครอบครัวและก็จากบุคคลที่อยู่ในวงสังคมอยู่รอบๆตัวท่านนะคะส่วนในเรื่องของการเงินการทองอาจจะมีสะดุดบ้างติดขัดบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดท่านมีในด้านของความไม่วู่วามไม่ใจร้อนท่านก็สามารถจะข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคตัวด้านการเงินเนี่ยไปได้นะคะและในไพ่ใบนี้นะคะพระแม่อุมานะคะตัวของท่านที่เกิดราศีกันเองเป็นผู้ที่กล้าคิดกล้าลงมือทำมีความเป็นผู้นำสูงนะคะสิ่งใดที่ตัวท่านที่เกิดราศีกันคิดจะสรรสร้างลงมือทำดำเนินการลงมือทำในเดือนนี้ในเดือนสิงหาคมนี้ให้รีบลงมือทำและสรรสร้างในทันทีไพ่พระแม่อุมาบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีกันเองตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความรอบรู้นะคะมีความสุขุมพีรภาพมีความเฉลียวฉลาดและมีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงค่ะ
อย่างการที่ตัวท่านเองจะสรรสร้างลงมือทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดเป็นรูปธรรมในครั้งนี้เนี่ยตัวท่านเองนะคะมีจุดเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะนะเนี่ยพระแม่อุมาบอกมาเลยและตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความมั่นคงตั้งจิตตั้งใจเนี่ยจริงในการสรรสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมีความต้องการมีแรงปรารถนาอันแรงกล้าค่ะที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ผลงานหรือเรื่องราวใดๆก็ตามที่ตัวท่านเองต้องการสรรสร้างให้เขาเกิดเป็นรูปธรรมนี่นะคะตัวท่านเองมีแรงปรารถนาอันแรงกล้าและกล้าตัดสินใจทำด้วยแบบไม่กลัวไม่เกรงใจใครเลยนะคะเห็นไหมคะนะมีการวางแผนที่ชัดเจนนะคะมีเกณฑ์มีการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวนั้นๆนะในเรื่องราวที่กับสิ่งที่ตัวท่านต้องการลงมือทำเนี่ยมาแล้วนะคะไพ่ใบนี้นะคะเขาเรียกว่าตัดสินใจมาแล้วมีความเป็นผู้นำสูงนะคะและตัวท่านเองไม่ลังเลไม่มีความสงสัยเลยเนี่ยดูสิมั่นใจมากอ่ะนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงกล้าตัดสินใจกล้าลงมือทำและมั่นใจด้วยว่าทำแล้วเนี่ยต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนตัวท่านเองเป็นผู้พิธีมีในด้านของความมีวินัยนะคะเนี่ยมีความตรงต่อเวลานะกัดไม่ปล่อยลงมือทำแล้วเนี่ยหากไม่เสร็จท่านก็ไม่ยอมถอยหลังอย่างแน่นอนนะคะเขาเรียกว่าก้าวไปข้างหน้าแล้วก็จะก้าวต่อไปให้สุดทางเลยทีเดียวนะคะไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกให้ทราบด้วยนะคะว่าหากตัวท่านทำสำเร็จแล้วตัวท่านเองก็จะมีในด้านของการทำไงคะแบ่งปันเรื่องราวดีๆที่ตัวท่านสรรสร้างเนี้ยให้เกิดประโยชน์กับทุกๆคนในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะเห็นไหมดวงของท่านที่เกิดราศีกันเนี่ยดวงน่ารักมากเลยนะคะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะท่านอกมีท่านเป็นผู้ที่มีโอกาสได้สร้างบุญได้สร้างกุศลเนี่ยทางอ้อมด้วยได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆแบ่งปันในเรื่องด้านของความรู้ประสบการณ์ดีๆไปยังทุกๆคนเนี่ยในทั่วโลกได้ด้วยนะคะต่อมาค่ะโอ้โหได้รจนากับสังทองนะคะนะได้ไพ่รจนากับสังทองไพ่ใบนี้นะคะอยู่เขาบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีกันเนี่ยในเดือนสิงหาคมนี้นะคะการที่ตัวท่านรู้มีในด้านของการใช้กิมมิกเทคนิคหรือมีในด้านของการนำความรู้ความสามารถทักษะวิทยาฐานะต่างๆของตัวท่านเนี่ยนำมาใช้ในการที่จะใช้นำมาใช้ในการที่จะข้ามผ่านความท้าทายต่างๆหรือนำมาใช้กับสิ่งที่เป็นความท้าทายต่างๆที่อยู่ข้างหน้าตัวท่านเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมค่ะนะคะได้อย่างดีเยี่ยมเลยไพ่ใบนี้นะคะนะโดยเฉพาะถ้าหากว่าตัวท่านเองเนี่ยสามารถควบคุมอารมณ์และจิตใจของท่านเนี่ยให้มีสตินะคะให้มีความตั้งใจให้มีในด้านของความมั่นคงของจิตใจตัวท่านเองเนี่ยจะสามารถนะคะกระโดดข้ามผ่านสิ่งที่เป็นความท้าทายตัวนี้ไปได้นะคะดังนั้นนะคะไพ่เขาบ่งบอกมาชัดเจนว่าตัวท่านที่เกิดราศีกันเนี่ยตัวท่านเองต้องนำในด้านของวิทยาฐานะความรู้ทักษะความสามารถต่างๆของตัวท่านนะคะนำมาพัฒนาปรับปรุงนำมามิกซ์นำมาอะแดปต์เพื่อที่จะทำให้สิ่งที่เป็นความท้าทายของท่านเนี่ยนะคะให้เขามีการคลี่คลายค่ะให้เขาเกิดการคลี่คลายเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะสิ่งที่จะทำให้สิ่งนี้มันคลี่คลายได้ทำให้สิ่งนี้เขาสลายหายไปได้ความท้าทายสิ่งนี้ที่จะทำให้ตัวท่านเนี่ยกระโดดข้ามความท้าทายไปได้คือตัวท่านเองต้องมีสตินะคะนะมีสตินะคะนำความรอบรู้ต่างๆเนี่ยมานำมาใช้เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะท่านที่เกิดราศีกันบางครั้งชีวิตของเราก็ไม่ได้เดินอยู่บนกรีบกุหลาบตลอดเวลาหรอกค่ะบางครั้งเราก็จะต้องมีเท้าเราเนี่ยตัวเราเนี่ยอาจจะต้องมีน้ำมีอะไรมาทำให้ตัวเรารู้สึกต้องมีในด้านของความสดใสหรือเรียกว่าอะไรความท้าทายในชีวิตนะคะ
ดังนั้นอย่าลืมนะคะท่านที่เกิดราศีกันนำความรับรู้นำความสามารถนำทักษะนำสกิลของตัวท่านเนี่ยมาใช้นะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะนะคะต่อมาค่ะท่านผู้ชมโอ้โหได้เทพพระเสาเทพพระเสานี่นะคะท่านผู้ชมเขาบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีกันเนี่ยเนื่องจากว่าในเดือนสิงหาคมนี้นะคะความรักของท่านอาจจะนิ่งไปสักหน่อยนึงอาจจะง้อยเหงาไปสักหน่อยนึงนะคะหรือตัวท่านเองเนี่ยมีในด้านของความต้องการในด้านของการสร้างผลงานนะคะหรือให้เวลากับการงานเนี่ยมากไปสักหน่อยนะคะจึงทำให้ในด้านของความรักเป็นไงคะไม่ค่อยจะสดชื่นนะคะไม่ค่อยจะโรแมนติกมันไม่หวือหวาเลยนะคะดังนั้นสำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วเป็นสามีภรรยากันแล้วนะคะในไพ่ก็แนะนำมาว่าให้ท่านเนี่ยนะมีเกณฑ์การมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่คนรักคนพิเศษของท่านเนี่ยให้มากๆนะคะนะพาคนรักคนพิเศษของตัวท่านเนี่ยไปรับประทานอาหารนอกบ้านพาไปเที่ยวนะพาไปดูหนังฟังเพลงหรือพาไปเที่ยวน้ำตกเที่ยวทะเลเที่ยวภูเขานะคะหรืออาจจะสร้างความตื่นเต้นนะคะเวลาที่ตัวท่านเนี่ยอยู่ด้วยกัน2ต่อ2นะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้แต่งงานกันแต่มีการพูดคุยกันในเรื่องของการแต่งงานกันนะคะในไพ่บ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีกันจะต้องแสดงความชัดเจนค่ะแสดงความชัดเจนให้คู่ให้คนพิเศษของท่านเนี่ยได้รับรู้ว่าตัวท่านเองเนี่ยรักเขาคิดถึงเขามีความต้องการในด้านของการแต่งงานกับเขาเนี่ยนะมีความต้องการที่แต่งงานกับคนรักกับคนพิเศษของตัวท่านท่านต้องแอคชั่นท่านต้องแสดงออกมานะคะและสำหรับท่านที่ยังไม่มีแฟนในเดือนนี้อาจต้องนะคะดูแลจิตดูแลใจของตัวเองเนี่ยให้มากๆค่ะนะรอเดือนหน้าเดือนนี้แฟนยังไม่มีแน่นอนเพราะว่าตัวท่านเองนะคะงานยุ่งงานเยอะงานแยะและอย่างจิตใจของท่านเองโฟกัสเป็นในด้านของการงานการเรียนมากเป็นพิเศษค่ะและสำหรับท่านที่มีพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านเองก็จะต้องทำไมคะมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่พาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนของตัวท่านเนี่ยให้มากๆค่ะนะคอยถามว่าตัวเขาเป็นอย่างไรนะคะสบายดีไหมนะคะต้องการอะไรเพิ่มไหมการบริหารการงานร่วมกันเป็นอย่างไรนะคะมีเกณฑ์การดูแลเอาอกเอาใจใส่ถามทุกสุขดิบกันนะคะให้เขาเนี่ยเพื่อให้พาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนเขาเนี่ยของคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณเนี่ยมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันกับเขาแล้วให้เขารู้สึกเนี่ยเกิดความจงรักภักดีกับตัวท่านนะคะเห็นไหมไพ่เทพพระเสาเนี่ยเขาโชว์ขึ้นมานะคะต่อมานะคะพระรามแผลงสอนโอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมท่านที่เกิดราศีกันเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งการใช้ในด้านของไหวพริบไอเดียการมุ่งมั่นความตั้งอกตั้งใจในด้านการปฏิบัติงานการสรรค์ลงมือทำการเรียนรู้การศึกษาอบรมการเพิ่มวิทยาฐานะการเพิ่มทักษะการเพิ่มสกิลการเพิ่มความสามารถต่างๆเนี่ยของตัวท่านตลอดเดือนสิงหาคมนี้เลยทีเดียวท่านทำสิ่งใดเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนทำแล้วเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน 100% ตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากครูบาอาจารย์คุรุโค้ชนะคะเห็นไหมจากผู้ที่เขามีความรอบรู้ในเรื่องราวต่างๆโอ้โหดวงของท่านที่เกิดราศีกันเนี่ยดวงดีนะดังนั้นในเดือนสิงหาคมนี้นะคะตัวท่านเองมีโครงการดีๆในเรื่องใดๆก็ตามให้รีบสรรสร้างลงมือทำเนี่ยในทันทีบางท่านไปอบรมเรียนรู้มานะคะหลายแห่งหลายที่เลยทีเดียวไม่ลงมือทำสักทีเป็นศูนย์นะคะท่านผู้ชมต่อมาค่ะโอ้โหพระแม่นางกวักไพ่ใบนี้นะคะท่านผู้ชมเขาบ่งบอกให้ทราบว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกันเนี่ยมีโชคมีลาบหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองค่ะจะมากจะน้อยก็ได้แน่นอน 100% นะคะดังนั้นเนี่ย
ท่านที่ชอบเสี่ยงโชคก็เสี่ยงไปนะคะนะสำหรับท่านที่ชอบทำงานก็ทำไปค่ะท่านที่ชอบเรียนหรือท่านที่ชอบจะไปหาความท้าทายต่างๆในชีวิตให้ทำเลยนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านทำแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จทำแล้วเนี่ยมีแต่ได้กับได้ค่ะโอ้โหดวงดีมากต่อมานะคะได้พระวิษณุกรรมค่ะท่านผู้ชมไพ่ใบนี้นะคะเขาบ่งบอกให้ทราบว่าจิตใจของท่านที่เกิดราศีกันเนี่ยตัวท่านเองเป็นมีจิตใจของความเป็นผู้นำมีจิตใจของความเป็นผู้สร้างมีจิตใจของผู้ที่มีความเอื้ออาทรมีการแบ่งปันนะคะดีมากๆเลยทีเดียวนะคะตลอดเดือนสิงหาคมนี้ความรอบรู้หลายๆเรื่องราวที่อยู่บนโลกใบนี้เหมือนกับสมุดเล่มใหญ่ที่อยู่บนโลกใบนี้นะคะกำลังอยู่ในมือของท่านดังนั้นเนี่ยให้ท่านรีบศึกษาค้นคว้าเก็บเกี่ยวความรอบรู้นำความรู้นำความสามารถต่างๆนะคะนำมาสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านและเป็นประโยชน์กับทุกๆคนในสังคมในชาติและทุกคนบนโลกใบนี้นะคะให้รีบสรรสร้างลงมือทำเนี่ยในทันทีนะคะทำแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน 100% ค่ะโอ้โหดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกันมีเรื่องเดียวเท่านั้นที่ต้องระมัดระวังในเดือนสิงหาคมก็คือเรื่องของการเงินนะคะอย่างเรื่องราวอื่นๆเนี่ยดีมากนะคะโอ้โหดูแล้วชื่นใจจังเลยค่ะแม่หมอเบไพ่พรหมยานก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกันจบลงแล้วนะคะแม่หมอเบไพ่พรหมยานต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของแม่หมอเบไพ่พรหมยานค่ะโดยเฉพาะชาวอเมริกาชาวเยอรมนีออสเตรเลียสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนสเปนเดนมาร์กฮ่องกงคอเรียลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกค่ะเข้ามารับชมคลิปดีๆของแม่หมอเบไพ่พรหมยานกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามให้กับแม่หมอเบไพ่พรหมยานค่ะก่อนจากกันแม่หมอเบไพ่พรหมยานขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับแม่หมอเบไพ่พรหมยานกันครั้งต่อไปกราบสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมคะไพ่พรหมยานเนี่ยของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกนี่นะคะมีความแม่นยำและชัดเจนเนี่ยมากที่สุดในโลกค่ะไพ่ชุดนี้นะคะท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกเนี่ยใช้ระยะเวลาในการสรรสร้างไพ่ชุดนี้ถึง7ปีกว่าจะได้นวัตกรรมชิ้นนี้ออกมานะคะและไพ่ชุดนี้มีความแม่นยำและชัดเจนอย่างน่าอัศจรรย์ใจมากๆค่ะ